ทุกคนครับวันนี้พระธรรมประตูโรงรถเปิดขึ้นแบบพับได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วงที่ 3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับเพื่อนๆยังอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ด้านหน้าเป็นสตูดิโอด้านหลังเนี่ยเป็นช็อปถ่ายงาน DIY ของผมเองครับแต่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่าช็อปของผมเนี่ยเปิดโล่งอาซาเอาไว้แบบนี้เพราะส่วนนี้ผมเว้นเอาไว้จะทำประตูแบบเปิดพับขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยเปิดได้ปิดได้ใช้งานได้จริงครับโอเคครับทุกคนก่อนไปทำงานนะคลิปวิดีโอของผมทุกคนจะทราบดีนะว่าผมต้องพูดอะไรหลายๆอย่างก่อนมันก็เพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใจผิดและนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับส่วนที่ทำช็อป DIY นะครับเพื่อนๆจะเห็นผมทำสุดแค่ตัวโครงบ้านเดิมแต่พื้นปูนของผมเนี่ยเทเผื่อออกมาอีกเมตรกว่าเลยครับนั่นก็เพราะว่าตรงนี้ผมจะเว้นไว้ทำประตูเปิดขึ้นแล้วก็หลังคาครับทุกคนครับสมมติว่าถ้าเราพูดถึงประตูที่ทำเปิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กชิ้นเดียวแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เปิดขึ้นนะครับเขาก็จะทำหน้าที่เป็นหลังคาแต่ตัวหลังคาแบบนี้ถ้าเราทำโครงสร้างไม่แข็งแรงนะครับเนื้อที่มันค่อนข้างยาวนะเวลาฝนตกแล้วลมพัดเนี่ยอาจจะกระพือแล้วก็พับปิดลงมาได้ถ้าเพื่อนๆ เคยดูคลิปวิดีโอของโรงจอดรถต่างประเทศเวลาที่เขาจะทำประตูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ท่อนแบบนี้เนาะสมมติว่าถ้าเราแบ่งประตูเป็น2ท่อนนะครับเวลาที่เราพับขึ้นนะครับตัวล่างมันก็จะพับเห็นไหมพับขึ้นมาแบบนี้แล้วทำหน้าที่เป็นตัวค้ำนะครับไว้กับตัวโครงทำให้เราได้ทรงหลังคามาเป็นแบบนี้ครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆทำประตู2ชิ้นเนี่ยแต่ทำชิ้นบนและชิ้นล่างมีขนาดเท่ากันประตูเขาจะอยู่เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆพับสนิทเนี่ยประตูก็จะแบนราบไปข้างบนแบบนี้เลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการและวิธีการใช้งานนะครับส่วนวันนี้ผมจะทำหลังคาที่พับเก็บและเปิดขึ้นไว้เป็นมุมฉากแบบนี้ครับแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เก่งคณิตศาสตร์จะวัดความยาวยังไงก็วัดจากหน้างานจริงไปเลยผมจะทำประตูนะโดยนับจากคานบนถึงพื้นความสูงจะอยู่ที่2เมตร20ครับแล้ววิธีที่ผมทำนะครับก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะดึงตลับเมตรออกมานะครับ2เมตร20นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็พับครับเพื่อนๆก็ดูครับว่าระยะพับของเพื่อนๆน่ะตรงเนี้ยจะเอาเท่าไหร่ของผมต้องการระยะอยู่ที่ประมาณ30เซนเห็นไหมเพื่อนๆก็จะได้แบบจำลองของทรงประตูแล้วครับทีนี้ผมก็วัดนะแนวล่างเนี่ยผมจะต้องตัดอยู่ที่1เมตร8เซนนะครับส่วนแนวบนนะครับผมจะต้องตัดอยู่ที่1เมตร12เซนเพื่อนๆดูนะถ้าสมมุติเราปรับความสูงนะครับจาก30เซนนะครับลดเหลือแค่20เซนความยาวก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้แนวล่างผมอยู่ที่1เมตร9เซนส่วนแนวบนเนี่ยก็อยู่ที่1เมตร11เซนครับหรือถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์จะใช้วิธีการคำนวณเอาก็ได้นะครับเนื่องจากหลังคาตรงนี้เป็นหลังคาเพิงหมาแงนะครับตัวอาเสนจะเอียงอยู่ประมาณ15องศาครับผมทำการเชื่อมคานขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับทำวงกบประตูส่วนเหล็กชิ้นนี้เป็นบานล่างของประตูนะครับผมทำการตัดเฉียงแล้วก็ใส่ล้อ PVC ลงไปครับทีนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็เลยลองประกอบโครงข้างแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่ก็คือโครงด้านข้างนะครับของประตูของเรานะครับผมตัดแบ่งไปละเป็น2ท่อนนะแล้วผมก็เอาบานพับใส่นะครับปกติตัวประตูอยู่ในท่านี้เนาะเวลาที่เราเปิดขึ้นนะครับตัวล้อก็จะค่อยๆดันกับโครงเสานะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะถ้าเรามาวัดกับตัวโครงนะครับตอนจบนะครับตัวโครงเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเวลาที่ลงปึ๊บมันก็จะคลายลงไปทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงผ่าล้อเข้าไปวางข้างในเหล็กแบบ45องศานะครับเพื่อนๆดูนะอันเนี้ยพอดีผมใช้ล้อเล็กนะถ้าเกิดใช้ล้อใหญ่สามารถแปะตรงท้ายอย่างเงี้ยขึ้นได้เหมือนกันนะครับดูครับเวลาที่เขากลิ้งลงมากับระนาบเสานะครับแล้วอยู่ในท่าตรงเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาจะอยู่ท่าตรงไม่ได้เห็นไหมเราจะต้องใส่ให้มันเฉียงนะครับเฉียงเพื่อที่เวลาที่เขามาอยู่ในท่าตรงเนี่ยล้อเขาจะอยู่ในท่าตรงได้แล้วเวลาขึ้นไปปึ๊บก็จะอยู่แบบนี้ล้อติดเข้าไปกับตัวโครงเหล็กก่อนนะครับแบบนี้นะให้ทั้งสองฝั่งนะครับอยู่ในระดับเท่ากันเลยตอนนี้นะครับผมก็เริ่มต้นจากทำกรอบประตูครึ่งบนก่อนนะครับทีนี้ผมลองเอามาวัดดูนะครับตอนนี้ตัวโครงประตูนะครับก็จะเข้ากับตัวเสาพอดีเลยนะครับใส่บานพับนะครับอันนี้เป็นบานพับหน้าต่างเก่าที่บ้านนะครับจริงผมก็ลื้อเก็บไว้แล้วนะซึ่งตัวบานพับหน้าต่างนะครับผมจะไม่ได้เชื่อมนะครับผมก็จะยิงสกรูติดไปแบบนี้เลยนะ
ทีนี้ใครจะติดบานพับเข้าไปข้างในแบบซ่อนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะติดบานพับแบบนี้ต่อไปเราจะยกตัวบานมาติดกันนะครับทุกคนครับตัวโครงประตูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับการที่เราจะเปิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเหล็กดันหลังนะครับเพราะเวลาที่เราดันขึ้นเนี่ยตัวประตูมันพับเข้าเนาะตัวล้อเนี่ยมันก็จะดันกับโครงเหล็กไว้นะครับวิธีการนะครับคือผมก็จะใช้เหล็กฉากนะหรือจริงเพื่อนๆลองดูพิจารณาดูครับใช้เหล็กอื่นก็ได้นะนี่คือตัวประตูนี่คือตัวเหล็กฉากนะครับเราก็จะประกบเหล็กฉากเนี่ยเข้าไปกับเสาแบบนี้นะตัวเหล็กฉากที่เราไว้รับล้อตัวนี้นะครับจริงๆเราจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้นะครับผมใช้วิธียิงสกรูติดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากนะครับมันแค่เป็นตัวประคองตัวล้อของเราอะให้มันตรงเฉยๆนะตอนนี้เราใส่โครงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูสักหน่อยหนึ่งนะนี่เห็นไหมเราได้แบบนี้นะครับทุกคนครับเวลาที่ประตูมันปิดลงมาเนี่ยมันจะมีการกระแทกกับโครงเหล็กนะทำให้มีเสียงนะครับเราก็จะใส่ตัวจุกยางตรงนี้ไปนะครับที่โครงเหล็กนะเพื่อเป็นการลดเสียงนะครับแล้วก็เวลาที่เราปิดประตูนะครับระยะห่างจากตัวขอบเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับผมใช้ดอกสว่านสำหรับตับเกียวเจาะรูเข้าไปสำหรับใส่น็อตเวลาเปิดประตูขึ้นไปตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไม่ให้ประตูของเราพับปิดลงมาครับตอนนี้นะครับหลังจากทำสีเสร็จนะครับเราก็จะมาปิดพื้นผิวกันครับต้องบอกทุกคนก่อนนะครับวัสดุในการใช้งานวันนี้มันไม่ใช่วัสดุสำหรับใช้งานภายนอกแต่เป็นวัสดุสำหรับใช้งานภายในเหตุผลที่ผมเลือกเพราะว่าผมชอบวัสดุตัวนี้และผมทำงาน DIY ผมทำเองได้ผมสามารถเปลี่ยนพื้นผิววัสดุเมื่อไหร่ก็ได้บอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ความคงทนถาวรเพื่อนๆจะต้องไปใช้วัสดุอื่นๆเช่นเมทัลชีทหรือว่าแผ่นซิงค์ครับหรือใครจะใช้แผ่นไม้วอลพาเนลหรือวัสดุปิดพื้นผิวภายนอกก็ได้ประตูตัวนี้เป็นแบบเปิดขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักในการยกถ้าเพื่อนๆใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเยอะนะครับเวลาที่เรายกขึ้นมันก็จะหนักด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าโครงที่ผมทำเนี่ยจะเป็นแค่เฟรมกรอบเหล็กกล่องเท่านั้นเลยแปลว่าวัสดุที่ผมใช้เนี่ยจะต้องน้ำหนักเบามากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้วัสดุอื่นที่มีน้ำหนักเยอะขึ้นเพื่อนๆต้องทำโครงเพื่อจะรองรับน้ำหนักวัสดุเหล่านั้นด้วยนะครับและหากน้ำหนักเพิ่มมันก็จะเป็นภาระในการยกเปิดดังนั้นจะต้องดีไซน์วิธีการเปิดด้วยบางคนก็ใช้รอกช่วยบางคนก็ใช้ระบบถ่วงน้ำหนักบางคนก็ใช้โช๊คหรือบางคนอาจจะติดรอกไฟฟ้าก็ได้แต่วันนี้ผมจะทำง่ายๆเบาๆไม่ซับซ้อนและเปิดมือด้วยตัวคนเดียวได้ครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาระบบไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะตัวนี้นะครับคือวัสดุที่ผมจะเอามาใช้นะครับมันก็คือตัวแผ่น PVC wall panel สำหรับติดภายในย้ำว่ามันเป็นวัสดุสำหรับติดภายในและทำไมผมถึงเอามาติดภายนอกเพื่อนๆดูสิครับลายมันสวยและน้ำหนักเนี่ยเบามากๆแผ่นนี้1แผ่นนะครับน้ำหนักประมาณ1กิโลนะครับดังนั้นประตูผมเนี่ยใช้ประมาณ8แผ่นนะน้ำหนักจะเพิ่มจากโครงประตูมาแค่8กิโลเท่านั้นเองตัวนี้นะครับวัสดุของเขาคือ PVC และ PVC มีคุณสมบัติอะไรทนชื้นไม่เป็นเชื้อราเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไม่ลามไฟครับดูเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้ภายนอกมากเลยใช่ไหมแต่เขาเหมาะกับการใช้ในอุณหภูมิไม่เกิน60องศาครับและทนความร้อนได้สูงสุดแค่90องศาเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเราตากแดดนานๆมันก็จะผุกร่อนได้ง่ายครับและผุกร่อนได้ง่ายง่ายแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องลองทดลองใช้งานกันดูครับถ้าใครนึกการผุกร่อนของ PVC ไม่ออกนะครับให้เพื่อนๆนึกถึงประตู PVC แบบที่เราติดห้องน้ำธรรมดาแล้วมีคนเอาไปใช้กับประตูภายนอกบ้านเหมือนพวกออฟฟิศสำนักงานชั่วคราวแบบน็อกดาวน์บันที่เพื่อนๆจะเห็นว่าภายใน2ถึง3ปีเนี่ยประตูจะเริ่มกรอบครับและสีก็จะเริ่มซีดใช่ครับผมคิดว่าวัสดุตัวนี้จะเป็นแบบนั้นเช่นกันวัสดุพวกนี้เขาออกแบบมาสำหรับให้ใช้ภายในนะครับแต่ไม่ใช่ใช้ภายนอกไม่ได้นะในการใช้ภายนอกมันจะไม่ทนอายุการใช้งานมันจะสั้นดังนั้นถ้าใครจะใช้ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับลองคิดดูนะครับว่าทำไมผมถึงกล้าใช้นะผมก็คิดเล่นๆนะครับขนาดฟิวเจอร์บอร์ดที่มันถูกใช้งานมาแล้วนะครับบางคนนะครับเขายังเอาไปกั้นผนังทำบ้านภายนอกเลยเนาะเพราะแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณ 4-5 ปีมันก็กรอบไปตามสภาพไม่สวยไปตามสภาพนะอันนี้ต้องยอมรับกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามันใช้งานได้ไหมคือมันใช้งานได้แล้วพอเราทำ DIY ได้เองเนี่ย
จะรื้อเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าใครเป็นช่างไปรับงานเขาอย่าเอาแบบนี้ไปแนะนำลูกค้านะแล้วเวลาที่เขาติดเข้าไปเนี่ยเขาจะใช้กาวตะปูนะครับแต่ผมจะใช้สกรูย้ำไว้ก่อนนะแต่เวลาเพื่อนๆยิงสกรูต้องระวังมากๆนะแผ่นพวกนี้เวลาที่หัวสกรูย้ำเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะจมลงไปนะเพื่อนๆจะต้องกะระยะยิงดีๆนะส่วนแนวโครงด้านในนะครับผมก็จะใช้กาวตะปูนะครับติดไว้นะจริงๆวัสดุตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะติดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งานแต่ผมทำประตูแบบเปิดขึ้นนะดังนั้นผมจะปิดในแนวนอนนะครับเพื่อเวลาพับเปิดปิดนะครับจะได้เป็นลายเส้นล่องของเขาเลยเนาะสิ่งสำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆติดแนวนอนนะครับอย่าลืมวัดระดับน้ำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางแผ่นเอียงตั้งแต่ต้นนะครับขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเอียง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 นะแล้วตรงบานพับสำหรับการเปิดปิดของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาครับในการผิดแผ่นต่อไปนะครับผมก็จะหยอดกาวตะปูไว้บนโครงเพื่อนๆก็ใส่แผ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงส่วนพับนะครับตรงส่วนพับเนี่ยถ้าเกิดมันพอดีไม่มีปัญหานะแต่อันนี้ของผมเนี่ยมันไม่พอดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเสียบตัวแผ่นลงไปในร่องนะครับมันจะทำการงัดกันแล้วมันก็จะเปิดไม่ได้ตัวแผ่นระหว่างรอยต่อนะครับให้เราทำการติดแผ่นนะครับกับตัวโครงด้านบนอย่างเดียวนะครับเว้นบางใบไว้นะครับตามความพอใจนะใครจะลงมาลึกก็ได้นะครับใครจะขึ้นไปตื้นก็ได้การติดเนี่ยเราจะติดแผ่นทับไว้ด้านบนนะครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้งเสร็จนะครับอย่าเพิ่งติดตั้งทั้งหมดนะครับลองทดสอบดูนะครับว่าเวลาเราเปิดปิดเนี่ยมันติดปัญหาอะไรหรือเปล่ารอยต่อระหว่างแผ่นนะอันนี้ผมก็จะทำการซีนกาวตะปูนะครับไปตรงร่องนะเพื่อให้แผ่นเนี่ยเขายึดติดกันเป็นแผ่นเดียวนะครับจะได้เสริมความแข็งแรงทีนี้สำหรับการตัดแผ่นนะเมื่อกี้ผมลองใช้คัตเตอร์กรีดดูนะครับถามว่ากรีดเข้าไหมกรีดเข้านะแต่เพื่อนๆจะต้องระวังนะครับมันมีร่องแบบนี้นะครับคล้ายๆแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะถ้าใครเคยตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจะทราบดีนะครับถ้าเราลงคัตเตอร์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเบี้ยวทีนี้ถ้าอยากให้งานสวยเลยนะครับใช้เลื่อยหรือใช้ลูกหมูตัดดีกว่าลูกหมูนะครับอย่างของตัวบอสเนี่ยเขาจะมีใบตัดไม้ตัด PVC ไม่ใช่ใบวงเดือนนะเพื่อนๆดูนะนี่นะครับอันนี้คือใบตัดไม้ PVC แล้วก็พลาสติกของบอสนะครับซึ่งใบแบบนี้นะมันจะปลอดภัยและงานมันก็จะสวยกว่าใบเลื่อยวงเดือนและเหตุผลอะไรนะครับทำไมผมถึงเลือกวัสดุเป็น PVC ในการทำงานตรงนี้นะครับอย่างแรกคือมันน้ำหนักเบานะครับติดตั้งง่ายนะครับอย่างที่2คือผมรู้สึกว่าเมทัลชีทเนี่ยเวลาติดตั้งเข้าไปมันมีเสียงดังเวลาเปิดปิดครับและมุมต่างๆของเมทัลชีทเนี่ยบอกตรงๆว่าเก็บรายละเอียดยากมันอาจจะบาดนิ้วบาดมือเวลาใช้งานก็ได้อย่างที่3คือพื้นที่บริเวณนี้ถึงจะเป็นพื้นที่นอกบ้านก็จริงครับแต่มันโดนแดดน้อยมากๆครับลักษณะการใช้งานมันจึงเหมือนพื้นที่ใต้หลังคาในอาคารที่โดนแดดบ้างครับผมใส่มือจับประตูเพิ่มไปนิดนึงนะครับจะได้เปิดถนัดหน่อยอ่ะทุกคนครับผมก็เพิ่งทำเสร็จนะเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะโอ้อยากจะบอกว่านี่ขนาดใส่ตัวแผ่นปิดที่มีน้ำหนักเบานะครับมันก็ยังไม่เบาอย่างที่คิดนะโอ้นี่ก็ยังหนักพอสมควรอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็ยกได้นะไม่ต้องใช้ตัวช่วยโอเคนะครับตอนนี้นะครับประตูแบบเปิดขึ้นของผมนะครับก็นี่เปิดขึ้นเปิดลงได้แล้วนะเวลาพับเปิดขึ้นนะครับอยากจะล็อกไว้นะครับก็ทำตะขอนะครับเกี่ยวกับคานด้านบนตรงนั้นได้เลยนะพอดีผมยังไม่ได้ทำนะครับก็เลยใช้เชือกมัดไว้แบบนี้ก่อนส่วนตรงนี้นะผมทำเป็นหมุดล็อกฐานล้อไว้นะครับป้องกันไม่ให้ล้อเขาไหลหรือเลื่อนลงมานะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยเซฟตี้เราอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับประตูบานเปิดขึ้นครับที่เราสามารถทำเองได้เลยก่อนที่จะไปสรุปค่าใช้จ่ายผมต้องมาพูดนิดนึงก่อนนะครับวัสดุที่ผมมาใช้ปิดแผ่นประตูผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆนำไปใช้นะครับอย่างแรกคือวิธีที่ผมติดตั้งผมทำแค่เฟรมไม่มีโครงภายในนะครับดังนั้นตัวแผ่นเนี่ยมันจะมีการแอ่นตัวและถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังในการเปิดปิดตัวแผ่นก็สามารถหลุดออกมาได้ง่ายๆนะครับแผ่นแบบนี้เหมาะกับการใช้บนผนังนิ่งๆเท่านั้นผนังเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่แนะนำเลยจริงๆเพราะเวลาที่ชนกระแทกสามารถแตกหักได้ครับถ้าใครต้องเปิดปิดบ่อยๆเปิดขึ้นเปิดลงที่บ้านมีเด็กหรือเป็นร้านค้าก็ไม่แนะนำให้เอามาทำแบบนี้เช่นกันสิ่งที่ผมจะบอกคือให้เพื่อนๆเอาวิธีทำของผมไปประยุกต์ใช้งานและเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับหน้างานของเพื่อนๆนะครับซึ่งอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วและหากวัสดุตัวนี้มันเสียหายหรือมันพังนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นมาติดตั้งแทนงาน DIY เราทำใช้เองนะครับวัสดุต่างๆนะครับคนอื่นไม่ใช้เราอาจจะอยากลองใช้เราสามารถทดลองได้ครับถ้าวัสดุมันไม่เหมาะกับการใช้งานหรือว่าเราใช้งานไปมันเสื่อมมันแตกหักเสียหายเราก็สามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เองครับทีนี้เราไปดูค่าใช้จ่ายในการทำประตูบานเปิดขึ้นแบบนี้กันดีกว่าผมใช้เหล็กกล่องกาวไนท์ขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่ง
ความหนาอยู่ที่ 2.3 มิลครับตัวนี้ใช้หนาหน่อยนะเพราะเดี๋ยวต้องรับน้ำหนักประตูจริงๆใช้แค่ครึ่งเส้นครับซื้อ1เส้นราคา670บาทตัวเฟรมสำหรับทำประตูเนี่ยผมใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วความหนาอยู่ที่ 1.4 มิลครับใช้ทั้งหมด3เส้นเส้นละ190บาทรวมเป็นเงิน570บาทบานพับประตูผมใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อผมรื้อมาจากประตูบานเก่าที่บ้านครับสีทากันสนิมอันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเป็นที่เหลือจากการทำบ้านน็อกดาวน์ใช้เหล็กฉากขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วสำหรับประกบทำรางล้ออีก1เส้นราคา220บาทส่วนล้อเนี่ยผมใช้ล้อ PVC นะครับตัวนี้เป็นล้อตายขนาด1นิ้วซื้อเป็นแพ็ค4ตัวราคา250บาทแต่ใช้จริงๆแค่2ตัวนะครับตัวแผ่นปิดผมใช้แผ่นผนัง PVC ของคาซ่าขนาด30เซนคูณ3เมตรราคาแผ่นละ230บาทผมซื้อมา8แผ่นนะแต่สุดท้ายใช้แค่7แผ่นรวมเป็นเงิน 1,610 บาทประตูแบบเปิดขึ้นบานนี้ผมใช้เงินไปทั้งสิ้น 3,320 บาทครับราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุที่เพื่อนๆ เลือกใช้ความหนาของเหล็กความกว้างความยาวของประตูและวัสดุปิดที่แตกต่างกันและถ้าผมทำเองได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสำหรับผมวิธีการเปิดปิดประตูแบบนี้ยังหนักแล้วก็ยากอยู่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมาอัปเดตทำตัวช่วยในการเปิดประตูใหม่รอติดตามชมเร็วๆนี้นะครับ Yeah, I'm fine.